ียงเฮียงไว้ตรงไหนดีครับหนูไว้ตรงนู้นนู้นนู้นจะได้ดีเดี๋ยวตรงเฮียว่าหนูเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าแม่เดี๋ยวเฮียว่าจริงๆแล้วตรงนู้นดีละตรงนู้นนี่อะไรของเฮียครับพอไปวางตรงนู้นเฮียบอกให้มาวางตรงนี้พออ้วนมาตรงนี้เฮียบอกให้วางตรงนู้นเฮียเป็นไรปะครับเนี่ยหนักนะครับเฮียน้ำทำอะไรครับเนี่ยคืองี้ก็ไอ้หัวดอ่ะมันจะมาถ่ายรูปติดกรงลิงหัวเนี่ยจะได้กลับกรงถูกไงพอใจยังไอ้ป๋องหัวมาทำอะไรก็นอนถามหัวบุ้งดูนอนทำไมป้าถึงโยนมาให้ผมโกหกอยู่คนเดียวอ่ะอ๋อเป็นเพราะว่าลึกโกหกเก่งนะสิคืออย่างนี้ตรงพอดีว่าเฮียต้องถ่ายรูปไปให้เป็นตัวอย่างให้ลูกค้าแล้วพอดีว่าลูกค้าเขารีบด้วยอ่ะแล้วเฮียก็ยังหานางแบบไม่ได้อ่ะว่าพานางแบบมาแล้วเนี่ยครับแต่ว่าคนที่เป็นนางแบบเนี่ยต้องหน้าตาสวยไม่ใช่เหรอครับอุ้ยผมล้อเล่นนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วว่ากลับก่อนนะเฮียเดี๋ยวครับอยู่ช่วยเฮียก่อนสิน้าไหนๆเฮียก็เป็นพี่เขยตรงน้าลงเฮียซันเนี่ยเขาไม่ได้เป็นจริงๆใช่ไหมคะเนี่ยปากบอกหัวพุ่งเลยว่าเล่นอยู่ได้ทุเล่นทีนี้ตรงพอดีว่าในแบบที่เฮียติดต่อไว้เขายกเลิกกันไปกระทันหันนะคือตรงช่วยเป็นในแบบให้เฮียหน่อยได้ไหมเฮียซันคะคนที่จะเป็นในแบบเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนหน้าตาดีไม่ใช่หรอคะแล้วอย่างตรงเนี่ยจะไหวเหรอคะล้อเล่นนะคะมันคืออย่างนี้เฮียอยากจะให้ตรงกับน้องหมวยเนี่ยช่วยถ่ายรูปชุดแต่งงานให้เฮียหน่อยคิดเหรอว่าคนอย่างอาเหมาเนี่ยจะยอมนอนห้องเก็บของตลอดไป นี่แค่เอากาวนี้หยอดใส่ลูกลูกบิดแค่นี้แหละเหนียวพิเศษเอาเลยว้ายอะไรเนี่ยนั่นแหละทำอะไรน้องเหมาอะไรอะไรทำอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วพี่ลำไยกับพี่โตเข้าไปทำอะไรในห้องอัวเข้าไปทำมันล็อกค่ะอ๋อฮะมันห้องเก็บของล็อกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกล็อกอีกล็อกอีกโอ้โหทำไมล็อกเยอะวะนี่มาซุ่มพิเศษน้องหมาครับพี่แจ็คก็เลี้ยงอ่ะหูมาถ้าเสียงดังตกใจหมดเลยมีอะไรครับกำลังทำอะไรอยู่ครับหัวกำลังจะเข้าห้องอ่ะครับอ้าวพี่แจ็คมายืนทำอะไรครับเนี่ยก็กำลังเดินดูน้องหมากำลังเข้าห้องไงครับล้อเล่นนะครับจำได้ไหมครับวันก่อนที่น้องหมายืมเกมพี่แจ็คไปวันนี้พี่แจ็คมาขอเอาคืนครับได้ครับเดี๋ยวหัวเข้าไปเอาให้น้องเหมาน้องเหมาพี่แจ็ครู้นะครับนี่จะไม่คืนเกมพี่แจ็คใช่ไหมครับคือแก้ทำตลกกบเกินแบบนี้ครับตลกกบเกินที่ไหนกันล่ะครับมืออัวติดอยู่กับลูกบิดครับเนี่ยไม่ออกแล้วติดได้ไงครับก็อัวบีบกาวไว้ครับแล้วพี่แจ็คก็มาทำอัวตกใจอัวก็เลยเผลอไปจับเขาเต็มๆตอนนี้เอาไม่ออกแล้วครับเนี่ยไม่เป็นไรครับวันหลังพี่แจ็คค่อยมาเอาเกมทีก็ได้
อะไรครับโอ้พี่แจ็คถอยหลังเลยครับถอยหลังเลยครับขานว่าจะขานนะครับไม่ครับใจคอจะไม่ช่วยว่าเอามือออกจากผู้บินก่อนเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวใครก็ไม่เห็นเข้าหรอกเร็วสิครับพี่แจ็คช่วยเหรอครับครับไม่เห็นจะยากก็ดึงออกครับพร้อมนะครับหนึ่งหมอครับครับพี่แจ็คขออีกทีนะครับอีกทีนะเต็มที่เลยครับโอ้โหสามสามหมอครับโอ้ยอย่างนะพี่แจ็คขอโทษครับสงสัยออกแรงมากไปหน่อยครับโอ้ยอาหมาเรียบร้อยแล้วครับหล่อจังเลยลูกป้าอะไรเนี่ยมันลูกอ้วกอ๋อเขาพูดแทนให้ไม่ต้องเลยไปนั่งเลยไปนั่งเลยไปโอ้ยโอว่าเราอย่าไปรบกวนคุณหมวยเขาเลยนะครับให้คุณหมวยมาถ่ายแบบแบบนี้โอ้กลัวว่าเขาจะเสียงานนะครับนึกว่าจะขี่ครับป๋องโตห่วงเป็นยาเนี่ยหมวยโอ้โทรตามเจ๊บุ้งมาถ่ายแทนดีกว่านะครับโอ้ยก็ถ่ายรูปแต่งงานเนี่ยเดี๋ยวเจ้าสาวหน้าตาแก่กว่าเจ้าบ่าวนั่นดูไม่ดีเอาเหรอลูกอ้วนเนี่ยมันหน้าตาแก่เหรอเอาก็เลิกไปเลยสิเสร็จแล้วค่ะแต่งงานกับผมนะครับว่าอะไรไอ้พี่ฉันชอบผู้หญิงหน้าตาดีๆอ่ะผิดด้วยเหรอไม่ผิดหรอกค่ะแต่ถ้าหนูจะชอบผู้ชายหน้าตาดีเหมือนกันก็ไม่ผิดใช่ไหมคะผมนะครับแค่ถ่ายรูปแต่งงานไม่ต้องพูดหนีก็ได้ค่ะผมขอคุณหมวยแต่งงานจริงๆนะครับอาตอมอาตอมคุณต้องพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งสิแต่งงานกับผมนะครับได้ลื้อมานะซานั้นทําไมได้ลื้อนะฮะอ้วกไม่ได้ลูกสะใภ้แน่ๆเลยถอยทิ้งขอกอดอีกทีได้มั้ยครับพูดได้สิเอาเลยนะครับเชิญเชิญครับเดี๋ยวคุณช่างภาพครับเพราะว่าแม้แต่งงานกันเนี่ยมันนั่งห่างกันไปมันดูไม่รักกันอ่ะต้องถอดเข้าไปด้วยสิเข้ามาจัดท่าหน่อยอ๋อครับครับใกล้ๆกันใกล้ๆกันเนี่ยได้แล้วครับเอาเลยนะครับถ่ายเลยนะครับหนึ่งสองคุณลุงครับคุณลุงจับท้ายเสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวโทรไปบอกผมตรงนู้นนะฮะทำตามพ่อเขาแล้วกันนะเดี๋ยว
าหนูหมวยทำนะนี่นะลุกขึ้นมาลุกขึ้นเลยลุกขึ้นลุกขึ้นเลยไปวนมาสิมานี่มานี่สิเฮ้ยเขาแต่งมาหลายคู่แล้วก็ท่านี้ดีมากมือหลักมือเกาะอะไรลูกเกาะอะไรคะนับหนึ่งสองสามท่านี้จริงๆเหรอเนี่ยท่านี้แหละได้ระวังดีละหน้าท่านนี่นี่น่ารักนี่คุณครับเชิญครับคุณเชิญครับเชิญครับคุณพลครับเชิญครับเชิญเลยครับคุณพลได้ละท่านนี้เลยดิท่านนี้เลยนะครับครับแสงประสังเอาเองนะครับพร้อมนะครับ1 2ผมยังไงก็ดูแสงใบหน้าเข้าทางขวาหน่อยนะครับใบหน้าทางขวานะครับขวาแสงเข้าทางขวาครับเอาดำด้านซ้าย1 2คุณจัดท่ากันให้เสร็จเลยนะครับจัดให้เสร็จแล้วไม่ต้องโทรตามผมแล้วผมไปแล้วครับต้องโทรตามเอาโอ้ยเป็นไรป่ะครับโอ้ยขอโทษนะครับขอดูหน่อยได้ไหมครับสงสัยข้อเท้าจะแพงอะค่ะโลละกี่บาทครับอย่าเล่นนะครับไม่รู้นะเนี่ยว่าจะมีซีนโรแมนติกแบบนี้ด้วยหน่อยครับค่ะผมขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับคือผมรู้นะครับว่าคุณหมวยอึดอัดนะครับฉันพุ่งออกเหรอคะผมไม่ได้หมายถึงชุดครับหมายถึงเรื่องกระป๋าผมครับดูก็รู้ครับว่าคุณหมวยรู้ว่ากระป๋าผมเนี่ยพยายามจะจับคู่เราสองคนที่เป็นแฟนกันนะครับฮะจริงเหรอคะคุณหมวยไม่ทันสังเกตเลยอะค่ะหวยเขาจะพูดอะไรต่อเนี่ยคุณหมวยครับผมขอโทษแทนกระป๋าผมด้วยนะครับคือที่ป้าผมทำแบบนี้คุณหมวยคงจะอึดอัดมากเลยครับหมวยเมื่ออึดอัดเหรอคะหมวยเต็มใจคือหมวยหมายความว่าหมวยเข้าใจอะค่ะว่าพ่อแม่ทุกคนนะคะก็ต้องอยากให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝาค่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยหมวยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะถ้าเกิดว่าจะทำให้คุณพ่อของคุณมีความสุขเนี่ยหมวยก็ดีใจค่ะอย่าไปทำร้ายความรู้สึกท่านเลยค่ะคือผมขอบคุณคุณหมวยแทนอาป้าผมมากเลยนะครับที่คุณหมวยเข้าใจความรู้สึกของอาป้าผมอะดูจากหน้าแล้วไม่น่ามีน้ำใจเลยนะครับผมอย่าเล่นนะครับไม่ตลกหรอกครับเก็บไม่ครับผมก็ไม่ครบยินแล้วครับผมเรื่องผมมองดูแล้วว่าผู้หญิงคนทางจะไม่ค่อยดีซะแล้วสิหมวยสงสัยป้าจะสร้างกำแพงอันใหม่ขึ้นมาอีกแล้วอ่ะแล้วนี่ถ้าทับื้อรู้ว่าเราสมทบกับอาป้าทับื้อต้องโกรธมากแน่ๆเลยอะแล้วไหนจะเรื่องที่ต้องระวังไม่ให้อาม่าของทับื้อรู้อีกแล้วไหนจะเรื่องที่พ่อเราเร่งให้พาแฟนไปหาอีกเฮ้ยหรือว่าเอาตำแหน่งไปหลอกอาป้าแทนไม่ไหวอ่ะแค่คิดก็ขนลุกแล้ว
คุณหมวยจะลุกเหรอครับอ๋อเปล่าค่ะคือเมื่อกี้บอกว่ายังลุกไม่ไหวเลยค่ะ